กิดมาเป็นลูกผู้ชายแท้ๆนี่นะอุลตร้าแมนนี่ต้องบวชแน่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องมามีชีวิตแบบพรหมต้องเป็นพรหมตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละส่วนมากเราจะได้ยินแต่มนุษย์เทโวคือเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์ใช่ไหมลูกใช่ครับผมมนุษย์ที่เป็นพรหมนี่มีอยู่ที่เดียวนะในเพศนักบวชเออเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์คือทำแบบพรหมแล้วพรหมเขาทำอย่างไรล่ะเออนี่เนาะก็ทำอย่างนั้นแหละคือพรหมนี่นะใจของท่านจะพรากออกจากความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมนี่นะที่ชาวโลกเขาติดกันเนี่ยท่านจะออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยคลายความผูกพันตรงนี้นะรูปร่างเนี่ยรูปอย่างที่เรียกว่าพระรูปนั้นท่านรูปนี้รูปนั้นอะไรต่างๆเนี่ยทำไมก็เรียกพระว่าเป็นรูปนะบางทีก็เรียกองค์บางทีก็เรียกรูปพระรูปนั้นพระรูปไม่เที่ยงให้เตือนตัวเองตลอดเลยนะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สาวตลอดหรือหนุ่มตลอดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปนี่ไงจะได้เตือนใช่ไหมลูกใช่ครับผมก็รูปฟังอนิจจังไงก็รูปเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะนั้นเนี่ยพรหมใครจะเป็นพรหมต้องไม่ติดในรูปรูปร่างหรือบอดี้ของเราหรือของใครนี่นะออกมาซะนี่ในเสียงด้วยเสียงอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องไม่ติดไม่ยินดีในกลิ่นกลิ่นนี่มันสำคัญนะเออถ้าไปซื้อขวดน้ำหอมมาดมเองนี่นะมันก็ผมมีปัญหาอย่างมากก็แค่เปลืองเออนี่นะแต่ถ้าประหยัดนี่สิไปยืมของก็ดื่มมาดมต้องนี้สิมันอันตรายนี่นะตรงนี้ต้องออกนะต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกนะรูปงี้เสียงงี้กลิ่นนี้แล้วอะไรอีกนะจ๊ะรสสัมผัสต้องลาออกมาหมดเลยให้ค่อยๆออกออกช่วงสั้นๆทักพรรษาหนึ่งนี่ไงนี่ออกแล้วจะได้อะไรล่ะพรหมเนี่ยใจมันจะปลอดกังวลนะใจจะปลอดจะกิ้งกลี้งไม่มีอะไรเหนียวลั้งเลยมันจะล่อนๆเนี่ยพอใจล่อนๆมันจะนิ่งนิ่งนิ่งกันไปนิ่งกันไปเรื่อยๆเลยนิ่งกันไปเลยนี่นะจนนิ่งแน่นแน่นอยู่ในความบริสุทธิ์นะความสุขก็จะเกิดความบริสุทธิ์ก็เกิดความรู้แจ้งแรงขันที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็จะเกิดตอนที่ใจออกจากสิ่งเหล่านี้แหละถ้าไม่ออกไม่มีวันเกิดนี่นะจ๊ะไม่มีวันเกิดอย่างเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นพรหมที่อยู่บนพรหมโลกเนี่ยเขามีแค่ดูเหมือนจะปัจจัยสองคืออาหารก็เว้นนะเพราะอยู่ในฌานมีปีติรอเลี้ยงเออจะมีกติอยู่นะเออเสื้อผ้ายาไม่ต้องมีนี่นะเออแต่เทวดานี่มนุษย์เทวดานี่ปัจจัยสามยังมีอาหารทิพย์พรหมไม่ต้องอยู่ได้ตัวเองงี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายต้องมาเป็นพรหมนี่นะจ๊ะให้ลาออกจากการเป็นมนุษย์หรือมนุษย์เทโวจ้ะมนุษย์แบบเทวดานะออกไปแล้วก่อน
นี่นะจ๊ะมาเป็นพรหมแล้วมันเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่พรหมสีหน้านะคนละเรื่องกันนะคนละพรหมกันแล้วเราจะมีความสุขมากๆเลยนี่นะจ๊ะจะมีความสุขมีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเป็นอย่างนี้แล้วการเป็นพรหมนี่จะต้องมีความคิดว่าชีวิตเราต้องไม่ขึ้นอยู่กับระบบประสาทในการที่จะได้จากสุขสมบัติเนี่ยอย่าไปยินดีชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่แค่นี้เนี่ยให้ลาออกซะนี่นะจ๊ะ